คราวนี้ท่ามก่อนทานข้าวของเราเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของตัวที่เราจะทบทวนนะคะเพื่อที่จะสอบปลายภาคสอบปลายภาคของเราดูแล้วล่ะน่าจะเป็นการสอบนอกตารางนะคะแต่เดี๋ยวตารางเนี่ยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะว่าสอบวันไหนบ้างนะส่วนสัปดาห์นอกตารางก็น่าจะเป็นต้นเดือนตุลาต้นเดือนตุลาตอนนี้ก็เข้าสู่สิ้นเดือนหรือยังเข้าสู่ปลายเดือนแล้วเนาะเข้าสู่ปลายเดือนกันยาแล้วนะคะนักเรียนก็ยังใช้เวลาในการเรียนม .5 เทอม1อีกแค่ไม่กี่วันนะคะเราก็จะจบม .5 เทอม1แล้วอ่ะโอเคค่ะบูช่วยเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเช็คชื่อรอบที่1ก่อนละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาห้อง1วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่20เจด้าค่ะเจด้าอยู่ไหมคะเจด้าหนึ่งสองสามน้าไม่อยู่นะเคนเคนมาหรือยังอ่ะโอเคปามี่ค่ะปามี่ยังดรีมค่ะดรีมมาครับโอเคโฟโต้ค่ะไหนโฟโต้เอ่ยโฟโต้ยังนะแมนค่ะครับโอเคบีมค่ะโอเคแคทค่ะแคทหนึ่งสองสามปุ๊บปั๊บหนึ่งสองสามนัดค่ะมาค่ะโอเคมิวค่ะมาค่ะโอเคแบงค์ค่ะแบงค์หนึ่งแบงค์สองแบงค์สามอ่ะห้องสองผิงค่ะมาค่ะโอเคแอลค่ะยังยังนะเมเปิลค่ะมาค่ะโอเคปาลาวุฒยังห้องสามยี่สิบวาริสค่ะมาครับโอเคเซฟค่ะเซฟหนึ่งสองสามเคลลี่ค่ะมาครับโอเคแฟรงค์ค่ะแบงค์ยังนะน้ำโมมาครับโอเคเต้นค่ะมาครับมาครับมามาครับชัยค่ะชัย1 2 3เข้าตู้1 2 3ลูกกลับมาหรือยังไปรับแก๊ปมาโอเคลูกกลับมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวทบทวนต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ20ข้อเดี๋ยวไล่ไปนะคะทุกคนต้องช่วยกันตอบคำถามแล้วเราวันนี้นะเดี๋ยวครูเอาไปรายชื่อก่อนเตรียมกระดาษโทษมานะคะวันนี้เราจะใช้การตอบคำถามเป็นการทบทวนนักเรียนก็เตรียมกระดาษโทษมาหรือบางข้อเราอาจจะตอบโดยไม่ต้องใช้กระดาษโทษเลยก็ได้มองภาพปุ๊บได้ปั๊บเลยระหว่างนี้ให้ดูข้อที่1ก่อนค่ะจากข้อที่1ตรงนี้รวมกันเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ฟังก์ชันในข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่ากำหนดเซตมาให้นะคะมีเซต A เซต B แล้วก็เซต C นะคะผลลัพธ์ของ A คูณ A มีค่าเท่ากับข้อใดจากโจทย์ตรงเนี้ยมันอยู่ในเรื่องของอะไรคะถ้าเราระบุเป็นหน่วยย่อยเป็นเรื่องของมันมันจะอยู่ในเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องอะไรที่เราจะต้องใช้สอบอันนี้คือเรื่องเดียวที่เราจะสอบนะเนี่ยคือเรื่องอะไรคะเรื่องย่อยของมันอ่ะมันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ฟังก์ชันนะคะไอการคูณกันตรงเนี้ยค่ะมันเรียกว่าอะไรนักเรียน a คูณ a เรื่องย่อยของมันผลคูณคาร์ทิเชียนถูกต้องไหมผลคูณคาร์ทิเชียนถ้าข้อนี้ถามว่า a คูณ a มีผลลัพธ์ตรงกับข้อใดนะคะอ่ะมีช้อยมาให้ช้อยอาจจะไม่ค่อยครบนะคะเรามาดูคำตอบที่นักเรียนหาได้เลยละกันผลคูณคาร์ทิเชียนจาก a คูณ a ตรงนี้นะคะมันมีอาจจะเรียกว่า a ไป a ก็ได้หรือ a คูณ a ก็ได้คำถามแรก a คูณ a หมายความว่ายังไงเอ่ยมันเป็นเอาตัว a ไปคูณกันหรือเอามันไปจับคู่กันคะวาริส a คูณ a ครูจะหายังไงดีครูถึงจะได้ a คูณ a ออกมาก็เอา a ไปคูณ a ครับเอา a ไปคูณ a แหละคะเอาได้ว่าไงได้
33ครับอ่ะ33นะคะ A คูณ A ใช่ไหม A คูณ A ได้เป็น33ในที่นี้เอา33เป็น9หรือว่าเขียนออกมาเป็นคู่อันดับ33คะเขียนเอาแบบเป็นคู่อันดับครับอ่ะคู่อันดับ33แล้วก็แล้วก็34ครับ34นะคะแล้วก็43แล้วก็44ครับโอเคดีมาก43แล้วก็44นะคะเสร็จถูกต้องอันนี้คือผลคูณคาร์ติเซียนจาก A ไป A นะคะสังเกตว่าทั้งสมาชิกตัวหน้าแล้วก็สมาชิกตัวหลังเราอยู่ในเซต A ทั้งหมดเลยนะคะเพราะมันเป็น A คูณ A ทีนี้ครูถามต่อคำถามต่อไปถ้าเกิดว่าครูเอาโจทย์ข้อเดิมนะครูไม่ได้ต้องการ A คูณ A ละแต่ครูต้องการตัวตรงนี้ค่ะ N ของ B คูณ C มันมีวิธีการหายังไงคะเคลลี่n ของ b คูณ c ตรงนี้ครูต้องการอะไรเอ่ยมองเห็นชัดไหมอ่ะขยับก่อนเห็นสมาชิก c ไหมอ่ะสมมุติ c ครูให้สมาชิกมีแค่2ตัวคือ3กับ4จากตรงนี้ค่ะ n b คูณ c ครูจะได้ว่าไงเอ่ยได้ไหมคะคิลลี่n แปลว่าอะไรเขาถามหาอะไรถามหาจำนวนไหมหรือว่าถามหาอะไรเอ่ย n ตัวนี้ไหนเคลลี่อยู่ไหมคะเคลลี่หนึ่งเคลลี่สองครับผมอ่ะเคลลี่ค่ะ n ตัวนี้คือเขาถามหาอะไรถ้าอย่างตัว a คูณ a เขาให้แจกแจงมาเป็นสมาชิกแบบนี้แล้ว n ล่ะ n หมายความว่าอะไร n แล้วก็มีนั่นเองนะครับค่ะหมายความว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวใบให้จากตรงนี้ถ้าเขียนเพิ่มไป a n ของ a คูณ a นิวเคลียสครับปนไปละนิวเคลียสโปรตอนอิเล็กตรอนยังไม่ต้องมาค่ะภาพนี้อันนี้คณิตอยู่นิวเคลียสเอาไว้ก่อนนิวเคลียสรอไว้ครับเคมีก่อนอะไรเอ่ยเนี่ยดูครูใบให้เห็นไหมครูใบมาละตรงนี้ค่ะ n a คูณ a ครูบอกว่ามันมี4อันไหนเรา4 4รู้ได้ยังไงรู้จาก a มีสมาชิก2ตัว2ตัว2 2กลายเป็น4ก็ตัวนี้ไง1 2 3 4อ่ะแล้วถ้า b คูณ c ล่ะ b คูณ c ครูบอกว่า c เนี้ยให้มันเป็นสมาชิก2ตัวเหมือนกันแล้ว n ของ b คูณ c จะได้เท่ากับเท่าไหร่ทันไหมคะเคลลี่มองอยู่ครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับครูไม่เห็นเหรอตรง4อ่ะครับ4ครับ4อ๋อ4ครู4มันไม่เห็นอยู่แล้วล่ะครูบอกว่าให้มันมีแค่2ตัว2ตัว2ตัวนั้นไม่ต้องสนใจว่ามันมีอะไรมันมี3กับอีกตัวนึงอ่ะเราไม่ต้องไปสนใจว่ามีอะไรแต่ครูต้องการถามหาจำนวนจากตรงเนี้ยค่ะว่ามันจะได้จำนวนเท่าไหร่ของ B 3 3 2ได้6ครับอ่ะ3 2ได้6ดีมากต้องนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ากำหนดตัว4ไปเนาะเราไม่ต้องไปแจกแจงให้เขาก็ได้เราเขียนตัวนี้ออกมาได้เลยนะคะตัวหน้าตัวหลังจำนวนสมาชิกคูณกันได้จำนวนของคูณดับทั้งหมดที่สามารถจับคู่ได้นะคะอันนี้คือผลคูณคาร์ติเซียนอ่ะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกับที่วลิตแจกแจงมาข้อแรกนะคะต่อมาตรงนี้ความสัมพันธ์ที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันชนิดใดเป็นฟังก์ชันชนิดใดความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ความสัมพันธ์ในที่นี้เขาอ่านความสัมพันธ์ให้ครูฟังหน่อยใครดีเอ่ยกลับไปที่ห้องหนึ่งบ้างรีมค่ะรีมครับผมอ่านเงื่อนไขตรงนี้ให้ครูฟังหน่อยพิจารณาอะไรเอ่ยพิจารณาคู่อันดับ x y พิจารณาคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกอยู่ในสมาชิกจำนวนจริงอ่ะฮะไงต่อคะก็ต่อเมื่อ y กำลัง2เท่ากับ x ลบ7อ่ะก็ต่อเมื่อโดยที่แต่ว่าความหมายเรารู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรนะคะจากตรงเนี้ย
เงื่อนไขถ้าเกิดว่าครูให้หาว่าความสัมพันธ์ที่กำหนดให้มาเนี่ยมันมีสมาชิกตัวไหนบ้างสิ่งที่นักเรียนต้องหาเราจะดูหลังคำว่าโดยที่นะคะก็คือตัวที่เป็นขีดเส้นตรงๆอันนี้เขาบอกว่า y กำลัง2เท่ากับ x ลบ7นะคะจำนวนจริงของเราจำนวนจริงของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างตรรกะอตรรกะใช่ไหมมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำให้ y เท่ากับกำลัง2นะคะโดยที่กำหนด x ไปทีนี้ในข้อนี้เขาไม่ได้ถามหาว่าสรุปแล้วมันคืออะไรแต่เขาถามหาว่ามันเป็นฟังก์ชันชนิดใดนะคะตัวที่เขาให้มามีฟังก์ชันเชิงเส้นมีฟังก์ชันกำลัง2ฟังก์ชันพาราโบลาแล้วก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะคะถ้าเราคิดว่ามันเป็นฟังก์ชันแบบไหนเอาที่เป็นคำว่าฟังก์ชันก่อนเอาแค่ฟังก์ชันในเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันมันมีคำว่าโดเมนเรนจ์ออกมาแล้วก็มีคำว่าฟังก์ชันออกมาใช่ไหมคะถ้ามันเป็นฟังก์ชันล่ะมันคืออะไรมันถึงจะเป็นฟังก์ชันอ่ะครูไปเฉลยละถ้ามันเป็นฟังก์ชันเอาแค่เป็นฟังก์ชันก่อนลักษณะยังไงมันถึงจะเป็นฟังก์ชันคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าให้เป็นขั้วดับไปสมมติว่าความสัมพันธ์เนี้ยครูเขียนออกมาแล้วได้ขั้วดับเป็น2 1 3 4 3 5ถามว่าในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเป็นฟังก์ชันหรือมันไม่เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันมั้ยเอ่ยแมมเป็นไหมคะเนี่ยจากความสัมพันธ์อ่ะครูให้มาละความไม่เป็นไม่เป็นสามซ้ำอ่ะสามซ้ำนะคะในการดูว่ามันเป็นฟังก์ชันไหนเราจะดูตัวสมาชิกตัวหน้านะคะว่ามันมีตัวซ้ำกันไหมถ้าเกิดว่ามันมีตัวซ้ำกันเราก็สรุปว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันนะคะแต่ตัวด้านหลังซ้ำกันได้ไหมคะแมนตัวด้านหลังซ้ำกันได้ไหมสมาชิกตัวหลังซ้ำกันได้ไหมได้นะคะถ้าอย่างตรงนี้ครูเปลี่ยนให้กลายเป็นสี่มันก็ยังสามารถซ้ำกันได้ถ้าเกิดว่าตัวหน้ามันไม่ซ้ำนะคะแล้วมันก็ยังเป็นฟังก์ชันอยู่นะเพราะฉะนั้นข้อนี้หามาแล้วมันไม่เป็นฟังก์ชันนะคะต่อมาจากตรงนี้ค่ะกำหนดเซต A เซต B ไปนะคะและให้ R 4 R ห้อย4ในที่นี้ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่4นะคะตัวห้อยนักเรียนไม่ต้องไปสนใจว่ามันคืออะไรมันแค่แทนความสัมพันธ์ที่1 2 3 4ตัวที่เขากำหนดมาแค่นั้นเขาถามว่าให้เงื่อนไขแปลว่าคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกจากผลคุณคาร์เทเชียนจาก a ไป b นะคะโดยที่ y เท่ากับ 3x แล้ว r 4ตรงกับข้อใดอ่ะอันนี้ให้มาตอบออกมาเป็นตัวแบบแจกแจงสมาชิกค่ะลองเขียนดูก่อนลองดูซิเจอข้อสอบแบบนี้อ่ะทำยังไงดีจะทำได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เวลาสัก2นาทีนะคะมีใครเข้ามาแล้วไม่ทันชิดชื่อเมื่อกี้ไหมอ่ะรอบที่2มีใครเข้ามาไม่ทันเช็คชื่อไหมคะอ่ะมีแคท1มีใครอีกบ้างผมทันไหมครับทันเยอะเลยใครเอ่ยนะโมหรออ๋อทันจำได้ผมจำได้โอเคมีแคทมีแฟรงค์มีใครอีกคะมีแคทมีแฟรงค์หมดแล้วนะอ่ะรอรอบ3ต่อตอนนี้มีใครได้คำตอบหรือยังเอ่ยต้องมีแล้วนะคะเมื่อกี้ห้อง1เรียกไปแล้วห้อง2ไปแล้วห้อง3เรียกไปแล้วห้อง2เราค่อนข้างที่จะหลายคนเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่คนแรกค่ะผิงเดี๋ยวครูเลื่อนหาผิงก่อนผิงคะค่ะผิงตอบคำถามครูหน่อยเร็วครูจะหาความสัมพันธ์ที่4ครูทำยังไงดีครูถึงจะมีวิธีการหายังไงได้บ้างทำอย่างไรถึงจะได้คำตอบเอาวิธีของเราเลยลูกมันมีวิธีไหนได้บ้างอะคะตอนนี้ขั้นแรกก่อนจากเงื่อนไขที่เขาให้มาใช่ไหมคะเดี๋ยวครูขอเขียนความสัมพันธ์อีกรอบนะความสัมพันธ์ที่4ตรงนี้ที่ให้เป็นคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของ a คูณ b ก็คือผลคูณคาร์เทเชียนจาก a ไป b โดยที่ y เท่ากับ 3x ถามว่าตอนนี้เรารู้หรือยังว่า a คูณ b ตรงเนี้ยมันมีสมาชิกคู่อันดับคู่ไหนบ้างมีไหมเอ่ย
มีไหมคะถ้า a คูณ b มันมีกี่ตัวมันก็มาจากอะไรลูกมันมาจาก2 4 2 6 2 8 2 9 2 12จับคู่ไปเรื่อยๆถูกไหมอันนั้นคือการหาผลคูณคาร์ดิเชียนจาก a คูณ b ซึ่งจำนวนของมันอะค่ะจำนวนของ a คูณ b ตรงเนี้ยมันมีเท่าไหร่มันมีกี่คู่ล่ะตัวหน้ามันมี3สมาชิกคือ3ตัวหลัง d มี2 4มี5เราต้องเขียนออกมา15คู่อันดับเลยเนี่ยเราถึงจะได้ a คูณ b แต่ถามว่าจำเป็นต้องเขียนออกมาทั้งคู่15คู่อันดับนี้ไหมมันใช้เวลานานนะคะถ้าจะมาเขียนตรงนั้นเราก็มาดูให้ตรงเงื่อนไขเรามีวิธีการทำยังไงครูสามารถแทนค่าไปได้ไหมคะผมครูสามารถแทน x ไปได้ไหมแทน x x ของเราเป็นสมาชิกของเซตไหนก่อนอะ x เป็นสมาชิกของเซตไหนเอ่ยระหว่าง a กับ b เซตA ค่ะถูกต้องค่ะ x คือคู่อันดับตัวหน้ามันจะเป็นสมาชิกของเซต A นะคะแล้วก็ตำแหน่งของ y มันจะมาเป็นสมาชิกของเซต B ดังนั้นถ้าจากตรงนี้เรารู้ว่าจำนวนมันค่อนข้างเยอะไปนะคะวิธีการทำนักเรียนแทนค่าเลย x เรามีแค่3ตัวใช่ไหมคือ2 3 4นะคะครูก็แทน x ตรงเนี้ยไปเท่ากับ2 3 4แล้วดูว่าได้ y เท่าไหร่บ้างแทนเป็น2 3คูณ2เป็น6ไปดูว่า y มี6มั้ย y ของเรามี6มั้ยคะมีอยู่ใช่ไหมเราก็จะได้คู่อันดับตัวแรกเป็นความสัมพันธ์ตัวนี้นะคะคู่อันดับตัวแรกเป็น x เป็น2แล้วก็ y เป็น6ได้มาแล้ว1คู่อันดับนะต่อมาอ่ะแทน2เวลาต่อไปเราแทนเป็น3ค่ะถ้าแทน x เป็น3 3 3มันก็กลายเป็น9ถูกมั้ย y กลายเป็น9อ่ะเราไปดูว่าเซต by มันมี9มั้ยคะยังมีอยู่เนาะดังมีอยู่ดังนั้นสมาชิกตัวที่เราได้ก็คือ x เป็น3 y เป็น9ต่อมาสุดท้ายเลยแทน x เป็น4 4 3 12ก็ไปดูว่า b มี12มั้ย b ยังมี12อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคู่อันดับที่เราได้มาก็คือ4กับ12เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือความสำคัญตามข้อนี้ที่เขาให้มานะคะ3คู่อันดับ2 6 3 9 4 12นะอันนี้คือวิธีการหานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนไปเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เวลาถ้าจะวิธีละเอียดวิธีละเอียดคือการที่เราหาดูว่าผลคูณคาร์ดิเชียน A คูณ B มีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดมันเยอะเกินไปให้เรียนดูเงื่อนไขแล้วก็ใช้การแทนค่าได้เลยนะคะโดยดูสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังว่ามันเป็นสมาชิกในเซตไหนนะโอเคอ่ะข้อนี้ได้แล้วทุกคนทันนะคะมีใครยังงงไหมเอ่ยไม่มีนะอ่ะไปต่ออ่ะต่อมาค่ะกำหนดให้ขออนุญาตห้องน้ำครับเชิญค่ะเชิญกำหนดให้ความสัมพันธ์เป็นตัวนี้นะคะแล้วเขาถามว่าเลนส์ของคู่อันดับตัวนี้ตรงกับข้อใดเลนส์คืออะไรเอ่ยNeighbor lens คืออะไรคะ lens มันจะมีคำที่เหมือนกันคือ domain กับ lens domain คืออะไรแล้ว lens คืออะไรไหน Neighbor เลย domain และ lens ของความสัมพันธ์ค่ะ domain เราใช้เป็นตัวย่อ d ใหญ่ห้อย r นะคะ lens จะใช้เป็น r ใหญ่ห้อย rคำว่าโดเมนก็คือตัวใหญ่ตรงนี้ R ตรงนี้ความสัมพันธ์นี่เลนส์ของความสัมพันธ์จากข้อนี้ถามว่าเลนส์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูช้อยก็ได้เผื่อจะตัดสินใจได้อันนี้คือช้อยนะคะช้อยมี2 4ลบ7 1 4ลบ7 1 2 5อันไหนเอ่ย2 4ลบ7ค่ะ2 4ลบ7นะคะความหมายของเลนส์ก็อาจถูกต้องข้อนี้คำตอบก็คือ2 4ลบ7เลนส์เนี่ยก็คือคู่อันดับสมาชิกตัวหลังของความสัมพันธ์นะคะตัวข้างหลังมันก็มี2 4ลบ7ดังนั้นคำตอบข้อนี้เลนส์ก็คือ2 4ลบ7แล้วถ้าโดเมนล่ะโดเมนคืออะไรบ้างโฟโต้โดเมนมีอะไรบ้างคะโฟโต้โดเมนเมื่อกี้ถามหาเลนส์ไปแล้วถามหาโดเมนบ้างอ
ไอ้โฟโต้อยู่ไหมโฟโต้หนึ่งสองสามอยู่ครับอยู่ครับโดเมนมีอะไรบ้างคะหนึ่งเปิดใหม่โดเมนมีมีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งครับหมดแล้วเหรออ๋อแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็อะไรอีกคะยังไม่หมดแล้วก็สองครับสองสองก็คือตัวที่คู่กับหนึ่งเลยหรือเปล่าเออครับอย่างเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเลนส์เนี่ยคือสมาชิกตัวหลังมีของคู่อันดับทุกคู่เลยมี2มี4มีลบ7อ้าวแล้วถ้าโดเมนล่ะโดเมนมันตรงข้ามกับเลนส์ถ้าเลนส์เป็นสมาชิกตัวหลังโดเมนก็คือสมาชิกตัวหน้าเอาใหม่โฟโต้สมาชิกตัวหน้ามีอะไรบ้างสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับมี1ครับมี1แล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็ลบ2ครับลบ2แล้วก็ห้าครับห้าโอเคถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือความหมายของโดเมนกับเลนส์นะคะข้อนี้ถามหาเลนส์ก็สมาชิกตัวหลังไปอ่ะข้อนี้ค่ะกำหนดเซตมาให้นะคะเซต A เซต B ให้หาความสัมพันธ์เหมือนเดิมค่ะหาความสัมพันธ์ของคู่อันดับ XY ที่เป็นสมาชิกผลคูณคาร์เทเชียนจาก A ไป B โดยที่ Y มากกว่า X Y มากกว่า Xเราจะได้อะไรบ้าง y มากกว่า x ผู้ถามว่าสมาชิกตัวหน้าต้องอยู่คู่อันดับที่เป็นตัวข้างหน้าค่ะต้องมาจากเซตอะไร a หรือ b นะโมต้องมาจากเซตอะไรคะคู่อันดับเนี่ยคู่อันดับที่เขาแทนว่า xy ค่ะ x มันต้องมาจากเซตอะไรมี a กับ b x มาจากนี่ตัว a เปล่าครับถูกต้องค่ะแล้ว y คือ b ก็เอาเซตของมันไปอยู่ในวงนั้นค่ะถูกต้องค่ะอันนี้คู่อันดับตามมาเรียบร้อยแล้วเนาะเรียงมาเลย a คูณ b x ก็แทนในสมาชิกตัว a b ก็แทนสมาชิกตัว y นะคะโดยที่ y มากกว่า x y มากกว่า x เหมือนเดิมวิธีการทำถ้าเกิดว่าจะทำอีกรูปแบบหนึ่งก็คือนักเรียนต้องหาว่า a ไป b เนี้ยมันได้คู่อันดับตัวไหนบ้างนะคะจากตรงนี้ถ้าเราจับคู่เนี่ยมันจะได้ออกมาทั้งหมด9คู่อันดับ9คู่อันดับในที่นี้มีอะไรทำไมครูถึงรู้ว่ามันเป็น9คู่อันดับค่าคู่อันดับมาจากสมาชิก A ที่มันมี3ตัว B 3ตัวใช่ไหมคะกลายเป็น9อันนั้นคือการหารจำนวนแต่ทีนี้ถ้าจะแจกแจงเราแจกแจงอะไรได้บ้างเราได้เป็น2 1จับคู่ไปเรื่อยๆนะคะ2 1 2 3 2 5แบบนี้แล้วก็ได้อะไรอีก4 1อ่ะ4 3 4 5นะคะสุดท้ายเลย6 1 6 3แล้วก็6 5นะคะได้มาเสร็จปุ๊บทั้งหมด9คู่อันดับแต่ถามว่าตรงนี้ใช่คำตอบของข้อนี้หรือยังทั้งหมดตัวนี้ใช่คำตอบหรือยังคะยังไม่ใช่นะเขาถามว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ข้อนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ y มากกว่า x y ถ้าเป็น y มากกว่า x เราต้องดูตัวไหนตัวหน้าหรือตัวหลังมากกว่ากันของคู่อันดับหน้าหรือหลังมากกว่ากันคะบีมตัวหลังค่ะตัวหลังนะคะเราได้ออกมากี่คู่เอ่ยไหนช่วยกันดูตัวที่1ไม่ใช่ตัวที่2ใช่3ใช่ตัวไหนอีก4หมดแล้ว1 2 3นะคะ3ตัวมีใครได้มากกว่านี้ไหมหรือตัวไหนที่ไม่ใช่ไหมเราได้3ตัวตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ R2 R2 ได้3คู่อันดับนะแต่ว่าตรงนี้แล้วเลนส์ของ R2 นักเรียนยังตอบไม่ตรงอีกตอนนี้เราได้คำตอบมาแล้วแต่เลนส์ของ R2 มีอะไรบ้างคะเขาถามหาเลนส์ของ R2 ละมีอะไรบ้างเอ่ยเลนส์ก็คือสมาชิกตัวหลังใช่ไหมสมาชิกตัวหลังในที่นี้จากตัวไฮไลท์สีส้มที่มันเป็นความสัมพันธ์ตัวนี้ค่ะมันมี3 5 5อันนี้คือสมาชิกตัวหลังแต่เวลาเราเอาไปเขียนถ้าเกิดเมื่อไหร่นักเรียนเจอเลขซ้ำกันเนี่ยเราเอาไปเขียนแค่1นะคะเพราะฉะนั้นเลนส์ของมันก็จะมีแค่3และ5เท่านั้นในส่วนของตัวสัมพันธ์ข้อนี้นะคะได้คำตอบข้อนี้ไปละ3 5นะคะอ่ะไปต่อ
ีกข้อนึงค่ะลองทำดูให้ความสัมพันธ์เหมือนเดิมของคูณดับ x y ค่ะเป็นสมาชิกของผลคูณคาร์เทียนจาก a ไป a โดยที่ y เนี่ยเท่ากับ x บวก2ส่วน3ดูนะวิธีการทำถ้าเกิดมีช้อยส์มาให้ช้อยส์ของเราอาจจะไม่ครบดูตามข้อนี้ก่อนเดี๋ยวจะสุ่มให้อธิบายวิธีการคิดสักหนึ่งคนนะคะลองดูซิว่าจะได้ตรงกันไหมได้หรือยังคะได้คำตอบหรือยังมีใครได้คำตอบหรือยังเคนได้คำตอบหรือยังคะไหนเคนอยู่ไหมเห็นหน้าเคนอยู่เคนได้คำตอบหรือยังคะยังครับยังโอเคมีใครได้คำตอบไหมตอนนี้เราได้มา6ข้อนะคะจากทั้งหมด20ข้อถ้าเกิดว่าครูสอบออกข้อสอบในลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่า20ข้อในคาบของเรา40นาทีทำทันไหมคะคิดว่าทำทันไหมพูดคุยได้นะพูดคุยได้สามารถเสนอความคิดเห็นได้ทันหรือไม่ทันเดี๋ยวคุณจะปรับทั้งยากทั้งง่ายนั่นแหละให้มันอยู่รวมกันนะคะอาจจะใช้สอบนอกตารางสัก2คาบนะคะ2ข้ามประมาณนั้นคาบละสัก10ข้ออ่ะได้หรือยังคะได้หรือยังเอ่ยโจทย์ไม่ครบครับโจทย์ไม่ครบอ้าวโอเคแป๊บหนึ่งนะสิบกับสี่หรือเปล่ามีคนตอบสิบกับสี่นะคะความสัมพันธ์จริงหรือไม่มาดูมีคนอื่นได้ข้ออื่นไหมคะหลังตรงนี้มีวิธีการทำยังไงเอ่ยถ้าวิธีการทำเนาะเราก็แค่แทนสมาชิกเข้าไปนะคะว่ามันจะเท่ากันไหมเราสนใจแค่ตรงที่เงื่อนไขนะคะสนใจเงื่อนไขที่เขาบอกว่า y เนี่ยมันเท่ากับ x บวก2ส่วน3โดยที่ x ของเราเป็นอะไรได้บ้าง x ของเราจะเป็น4 5 6 7 8 9 10ถูกไหมคะดังนั้นเราแทนค่าไปเลยถ้าเกิดว่าแทนตัวแรกเป็น4 4บวก2ดันได้6นะคะ6ส่วน3มันก็จะได้ออกมาเป็น2ถูกต้องไหมถ้า x เป็น4 y เป็น2ซึ่งตรงนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทำไมมันถึงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรนักเรียนเพราะว่าตัว y ของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นสมาชิกในเซต A นะคะซึ่งเซต A มันไม่มีสมาชิกที่มันเป็น2นะดังนั้นความสัมพันธ์ตัวนี้เลยไม่ใช่นะคะถ้าแทนเป็น5ล่ะ5 6 77ส่วน3มันก็ไม่ลงตัวอีกถูกไหมคะ4ไม่ได้ละ5ก็ยังไม่ได้นะคะแล้วก็ต่อไปแทนเป็น6 6 7 8อ่ะ6บวก2 6 7 8 8ส่วน3อ่ะก็ไม่ได้อีกนะคะแทนเป็น7 x เป็น7ถ้า x เป็น7แทนไป y จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย7 8 9น่าออกมาเป็น3ต้องไหมคะ y เป็น3มันก็จะได้คูณดับ7 3ซึ่ง7 3ตรงนี้ตัวด้านหลังที่เป็น3ก็ไม่มีอีกเช่นกันนะคะก็ไม่ใช่ต่อมาเหลือตัวไหนที่ยังไม่ได้แทนอ่ะ8 8 9 10 10ส่วน3ก็ไม่ได้อีกเนาะ9 10 11ก็ไม่ได้อีก
10 11 12ได้ออกมาข้อเดียวนะคะก็คือแทน x เป็น10แล้วก็จะได้ y ออกมาเป็น4นะคะเมื่อกี้ตรงกันไหมที่เราตอบมา14ตรงไหมเอ่ยแต่ข้อนี้เป็น14ตรงนะนักเรียนไม่งงนะ10ตรงนี้คูณแทนไป x เป็น10นะคะมันจะได้เป็น y จากตัวตรงนี้เท่ากับ10บวก2ส่วน3นะคะมันจะได้12ส่วน3ที่เท่ากับ4ดังนั้น y มันเลยเท่ากับ4ซึ่ง y เท่ากับ4เกิดขึ้นได้เพราะว่าสมาชิกในเซต A ตัวแรกเนี่ยเริ่มต้นที่4นะคะเราก็เลยได้ออกมาแค่คู่เดียวก็คือความสัมพันธ์ที่ตรงกับข้อนี้ได้เป็นคู่อันดับ14ไม่งงนะอ่ะไปต่ออันนี้ตัดทิ้งไปใช้ไม่ตรงอ่ะต่อมาค่ะกำหนดให้ตัวตรงนี้เหมือนกันแล้วโดเมนของ R อันนี้ให้เป็นข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของคาบนี้เดี๋ยวให้แสดงวิธีทำข้อนี้ดีกว่าแล้วส่งมานะคะเป็นงานในคาบเขียนลงในสมุดแล้วก็ส่งมา1ข้อนะคะแสดงวิธีทำวันนี้ส่งวันนี้นะข้อนี้หรือว่าเดี๋ยวดูจากกระดาษทดของนักเรียนนะคะอันนี้เป็นข้อที่7จากทั้งหมดตรงนี้ครูไม่ได้ให้ตัวเลือกไปนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำมาได้เลยข้อนี้ถามหาโดเมนของความสัมพันธ์นะคะอันดับแรกก็ต้องดูก่อนว่าความสัมพันธ์ข้อนี้มันได้อะไรมาบ้างแล้วก็หาโดเมนมาโดเมนก็คือสมาชิกตัวหน้าของความสัมพันธ์ว่าคู่อันดับที่นักเรียนได้มาเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะคะก็จะได้เป็นโดเมนออกมา A คูณ A เหมือนเดิมเซต Aถามว่าเซต A มีสมาชิกตัวไหนบ้างคะแคทเซต A มีสมาชิกตัวไหนบ้างเอ่ยสมาชิกของเซต A มีอะไรบ้างเอ่ยเริ่มจาก0 1 2 3แล้วก็9เลยมั้ยแคทอยู่มั้ยแคท1แคท2แคท3อยู่ค่ะเซต A มีสมาชิกอะไรบ้างคะเซต A มีเนี่ยศูนย์ฮะถึงเก้าศูนย์ถึงเก้านะคะศูนย์ถึงเก้าหมายความว่ามันรวมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปด้วยนะจุดสามจุดตรงนั้นย่อไว้เพื่อที่จะรู้ว่าตัวเลขที่มันเรียงกันนะคะมันก็คือตัวที่หายไปตรงนั้นอ่ะโอเควันนี้ฝากการบ้านหนึ่งข้อของวิชาพื้นฐานนะคะเขียนใส่สมุดหลังจากที่เราไม่ได้เขียนมาเนิ่นนานแล้วหรือเปล่าผ่านมาสองสามวันนะคะอ่ะอันนี้ฝากข้อนี้จดทันนะแคปไว้เลย1 2 3แคปแล้วนะคะ1 2 3อ่ะโอเคกลับมามีใครไม่ได้เช็คชื่อไหมอ่ะเดี๋ยวครูเช็คอีกรอบปึ๊บเปิดกล้องให้ครูเห็นหน้าหน่อยใครที่ยังไม่เปิดกล้องเดี๋ยวเราจะจบม.5โดยที่ไม่รู้จักชั้นไม่รู้จักเธอเหมือนเดิมนะคะอ่ะปุ๊มาแล้วกูไปรับแบ็คมาแล้วเข้าตูมาไหมคะเข้าตูไม่มานะชัยไม่อยู่เต็นท์เมื่อกี้เต็นท์เปิดกล้องผ่านไปละเต็นท์อยู่ครับเต็นท์แบ็คมาแล้วโอเคเคลลี่มาครับอันนี้กูย้อนขึ้นไปโอเคเคลลี่ยังอยู่เซฟไม่อยู่นะวอลลิสอยู่ห้องสองแอลค่ะแอลมาหรือยังเอ่ยค่ะมาแล้วขาดปาแลนะคะห้องหนึ่งเจด้าค่ะจะได้ไม่อยู่นะปามี่ค่ะปามี่ไม่อยู่โฟโต้ค่ะมาครับโอเคแคทมาแล้วปุ๊บปั๊บไม่อยู่นะโอเคแบงค์อยู่นัดอยู่ออกแบงค์ไม่อยู่มิวอยู่ค่ะมิวอยู่ค่ะมิวอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีคาบหน้านะคะฝากอันนี้ไว้1ข้อเจอกันอีกทีคาบหน้าค่ะคาบนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับคุณครู